ค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับปลาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ปลาพามาชมพามาเปรียบเทียบละกันค่ะเปรียบเทียบอโกนิม่า2ตัวนี้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะก็จะได้ทราบกันนะคะสำหรับท่านที่ทราบแล้วก็หลบฝากรับชมให้ปลาด้วยนะคะค่ะอโกนิม่า2ตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าพอเอามาวางเทียบกันแบบนี้เราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่เหมือนกันนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกตัวซ้ายมือของปลาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือบัลลังเงินนะคะตัวนี้เป็นอโกนิม่าบัลลังเงินค่ะบัลลังเงินนะคะใบเขาส่วนตัวปลานี่ชอบมากๆเลยนะใบเขานะคะจะเป็นพื้นเขียวนะคะแล้วก็กระดูกใบเส้นแกนกลางใบนะคะจะเป็นสีขาวออกครีมนะคะแล้วก็จะเป็นค่อยๆกระจายสีขาวตรงแถวๆนี้ค่ะจะเป็นสีขาวเขาเป็นกระจายฟุ้งๆนะคะเหมือนเอาผู้กันมาสะบัดสะบัดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็เหมือนแบบมีคนเอาผู้กันมาสะบัดอะค่ะสวยงามมากแล้วก็จะมีจุดเขียวอ่อนๆ อมขาวนะคะนวลๆกระจายทั่วใบเลยนะคะนี่คือใบที่แตกมาใหม่ใบที่แตกมาใหม่ก็ยังคงเห็นตรงกลางเป็นสีออกขาวครีมชัดเจนนะคะแต่ว่าพื้นใบยังเป็นแค่สีเขียวอ่อนเพราะเนื่องจากเขาเป็นใบใหม่นะคะนี่ค่ะก้านใบเขาจะเป็นสีขาวสนิทเลยนะคะขาวสนิทเลยแทบไม่มีสีเขียวแซมเลยนะคะหลังใบแกนใบกลางก็เป็นสีครีมนะคะค่ะนี่ก็คือบัลลังเงินนะคะส่วนต้นนี้คือเศรษฐีใหม่ค่ะเศรษฐีใหม่นะคะใบเขาจะไม่กว้างเท่ากับตัวบัลลังเงินนะคะใบเขาจะแคบกว่าใบจะยาวกว่านิดนึงนะคะตรงแกนกลางใบก็จะเป็นสีออกขาวครีมเหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงกลางนี้นะคะดูใกล้ๆนะคะเขาจะมีเหมือนจะเป็นจุดๆปะๆสีเขียวปนอยู่ด้วยนะคะแล้วตรงแนวนี้ก็จะเป็นสีเทาค่ะพื้นใบสีเขียวนะคะแล้วก็รอบๆพื้นใบก็จะมีสีสีเขียวอ่อนสีขาวจุดๆไปทั่วเลยนะคะนี่นะคะนี่ก็คือใบที่แก่แล้วใบเก่านะคะสีเขาก็จะเป็นออกไปทางซีดๆเทาๆค่ะส่วนลำต้นนะคะก้านใบก็จะเป็นสีขาวครีมแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีสีเขียวแซมๆนะคะพอจะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะเขาจะมีเปื้อนๆสีเขียวแซมๆทั่วไปหมดนะคะเล็กๆน้อยๆเราลองสังเกตดูนะคะไม่เหมือนกันเลยมาดูที่หลังใบค่ะหลังใบตัวนี้เขาแกนกลางใบเขาก็เป็นสีครีมๆขาวๆเหมือนกันนะคะด้านหลังใบจะเห็นจุดๆๆไปทั่วเลยนะคะจุดสีขาวๆเนี่ยค่ะกระจายไปทั่วใบเลยนี่แหละค่ะเพื่อนๆคะก็พอเอามาเปรียบเทียบอย่างเงี้ยก็เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะค่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะว่าตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรนะคะทั้ง2ตัวเขาก็มีความสวยงามที่ต่างกันไปนะคะทีนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนหรือว่าใครที่สะสมก็หามาสะสมเลยค่ะแนะนำนะคะคือสวยมากส่วนตัวแล้วก็ชอบทั้ง2แบบแล้วล่ะค่ะแต่ว่าจะเอ็นเอียงมาทางที่ลักษณะใบของบัลลังเงินนะคะแต่ตัวนี้ก็ชอบเพราะตัวนี้ชอบเพราะที่เขาอมเทานะคะที่เขาจะอมเทาตรงแนวกลางเนี้ยค่ะมันจะออกแบบเทาๆเป็นเปื้อนเทาๆอะค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ